ผมแทบจะแอนตี้ GPS ด้วยนะเพราะผมไม่อยากจะมาใช้แต่พอมาใช้ครั้งแรกแล้วมันติดใจมากเลยตอนนี้แทบไม่มีคนถามแล้วมีอะไรกินไหมไม่มีอะไรกินไหมบอกไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีเลยชัดเจนไม่มีเลย ยืดอกถ้าเป็นสายพระก็สายพระป่าแบต GPS 70ตัวอุปกรณ์ชาร์จชุดหนึ่งมุ้งแล้วอุปกรณ์บีเวดอะไรทุกสิ่งอย่างอยู่ในจักรยานผมหมดนะอันนี้ก็เป็นการพบกับทิปป้อมร่างสองติดไฮเทคมาแล้วสระแก้วนี่ตอนนี้400กิโลเมตรไต่ 2,000 เป็นอีซี่สินะใช่ไหมมันลาบภาคตอนออกนี่ต้องขอบคุณพี่ป้อมเพราะพี่ป้อมนี่มาทะลวงให้ภาคออกตอนบนจากใต้อีสานกันเหนือจันทบุรีทางตรงนี้จริงๆมันเป็นทางสำคัญนะเพราะว่าบางทีคนเขามาปั่นจักรยานจากกรุงเทพเขาจะเข้าเขมรนครวัดอ่ะไปนครวัดแล้วก็ข่าวประจำเลยอ่ะที่แบบว่านักปั่นทนเขาใช่ไหมเขาลากวิ่งถนนใช่เขาวิ่งถนนหลักพี่ป้อมมาชัยให้แล้วกี่ปีเนี่ย3-4ปีแล้วเนี่ยไม่ต้องวิ่งถนนหลักเลยเข้าถึงโรงเกลือเพราะฉะนั้นจะไม่มีอีกแล้วนะเราจะไม่วิ่งถนนใหญ่กัน33ข้างบนนั่นสุวรรณศรเราจะไม่วิ่งกันแล้วอ่ะ359ก็ไม่ได้วิ่งเลยใช่ไหมจะไปวิ่งสายหลักก็ในเมืองนั่นเองนะที่มันลอยต่อเข้าถนนรองต่อไปจะไปกัมพูชากันง่ายๆเนี่ยเราก็จะไม่มีการวิ่งถนนแบบว่า33แล้วเราจะไต่ถนนรองที่พี่ทะลวงฟันไว้ให้อยู่แล้วเนี่ยครั้งนี้เราจะมีการปรับนี่คือเส้นเดิม400สระแก้วเดิม400สระแก้วใหม่คือโดยตามหลักเราไม่อยากให้ปรับทางให้นิ่งๆไว้ขออธิบายก่อนว่าจะนิ่งไปทำไมอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีการทำซ้ำทุกๆปีมันเป็นการตรวจเช็คว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่ปลอดภัยนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ให้แบบว่าเบื่อแล้วเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็มีข้อตกลงว่าเกิดถ้าอยากจะดัดแปลงเส้นทางนิดหน่อยก็คุยกันว่าไม่เกิน 30% ไม่ได้ให้หาความแปลกใหม่จากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางมันคือ1มันคือความปลอดภัย2มันคือสร้างสตอรี่ของเส้นทางไปถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มานับ1ใหม่มันจับต้องไม่ได้เออแต่คราวนี้ของพี่ป้อมอ่ะก่อนจะปรับเนี่ยเราเอาเส้นทั้งหมดมาวางรวมกันเลย300 400 400เก่า600ที่ปรับเนี่ยทางเดิมมันคือวิ่งไปแล้ววิ่งกลับทางใหม่เนี่ยมันเป็นวงกลมแต่ว่ามันไปวิ่งกลับทับเส้น300กับเส้น600เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่ามันอธิบายได้อะว่าเราไม่ได้ปรับหนีเราปรับให้เครือข่ายของมันชัดเจนขึ้นอะยังอยู่ในซีรีส์ของมันปรับให้มันลงตัวแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับซีรีส์ของมันไปจุดเริ่มต้นเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับซึ่งเป็นจุดเดียวที่มันจะทํา400แล้วไปถึงจุดไฮไลท์เป็นอ่างพระปงได้บางคนถามว่าทําไมมันเริ่มที่วัดบึงทองหลางอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ได้ระยะมันจะเกินแล้วก็สถานที่นี้สถานที่กว้างขวางอธิการบดีแกให้ความรู้คอร์สดีให้มาใช้ได้ทุกปีจุดเริ่มแรกเราก็จะมาเริ่มคือจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่การเดินทางจากพนมสารคามจะมากับกรุงเทพนะฮะถ้ามาเส้นนี้ใกล้ที่สุดเลยครับไม่ต้องไปอ้อมบางคลาเนี่ยแล้วออกด้านหลังมันจะเป็นทางลับด้านหลังมอนะครับซึ่งจะมีแต่นักศึกษาคนพื้นที่รู้นั่นนะที่มาออกแล้วมาออกทางวัดไผ่ขวางนะครับ okay. แล้วก็วิ่งตรงเนี่ยไม่มีรถเลยมาลงแยกพนมสารคามซึ่งคนส่วนใหญ่จะตรงเข้าบางคาแล้วอ้อมคืออันนี้เป็นเส้นลัดเลยมาแยกพนมสารคามแล้วก็มาต่อที่แยกถนนตัด331นะฮะก่อนที่จะมาถึงสนามชัยเขตเข้าสนามชัยเขตนะครับที่ออกตรงนี้ก็เพื่อเราไม่ต้องการวิ่งถนนหลักนะฮะมาเลี่ยงตัด okay. ถนนหลักตามแยกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาเลี้ยวตัดข้างหลังขึ้นนะครับมาทางชำป่างามนะครับพอมาถึงชำป่างามเนี่ยเราก็จะซ้ายไปขึ้นเขาหินซ้อนที่เลือกมาทางนี้นะเพราะส่วนใหญ่คนเนี่ยครับจะมาเขาหินซ้อนเนี่ยจะวิ่งถนนหลักกันทั้งหมดไม่331ก็304ถ้าดูนะจะเห็นว่าระยะมันใกล้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะวิ่งทางนี้เป็นทางรองแต่มันระยะจะยาวกว่าน่าจะเป็นเกือบเท่าตัวมั้งซึ่งเคยลองแล้วฮะลองวิ่ง304 331เส้นบนมันอันตรายมากเลยน่ากลัวมากขี่รถนะปั่นจักรยานลองปัดดูแล้วตั้งแต่กิโลเมตรที่60นะขาเข้านะตรงนี้จะเป็นทางรองหมดเลยเนี่ยฮะจะมาเข้าเขาอินซอนเนี่ยภาพนี้คือทางเข้าเมื่อที่วิ่งบนสันอ่างก็คือ6768เนี่ยแม้แต่ตอนกม60นะผมไม่ให้ยิงยาวขึ้นไปแล้วไปวิ่งบนถนน34เข้าปากทางก็ได้นะแค่สั้นๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปวิ่งคือจริงๆอ่ะมันทำอย่างนี้ได้มันวิ่งอย่างนี้ได้อึบถ้าเป็นกลมก็จะดูรูดสวยใช่ไหมครับแต่อันนี้ปลอดภัยกว่าต่อก็ย้อนกลับมาทางเดิมเลยนะย้อนกลับมาทางเดิมเลยย้อนกลับทางเดิมเลยครับอันนี้เป็นคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลนะกิโลเมตร68ออกมาจุดเดิมเลยออกมาทางเดิมเลยมาย้อนออกที่ชำป่างามเลยนะครับอันนี้แหละครับทางออกจากเขาอินซ้อนนะครับก่อนจะมาถึงชำป่างาม76มา84อ่ะ
ออกมาเราก็จะมาซ้ายตัดออกเข้าทางเขื่อนระบมนะฮะเราไม่เข้าเขื่อนผ่านออ้อมอ้อมอ้อมเขื่อนไปถนนดีฮะสวยหมดแล้วก็จะเริ่มมาก็ช่วงนี้ก็จะขนานแล้วฮะขนานกับถนน359ตลอดเลยนะฮะจนมาถึงแบบ CP แรกคลองอุดมตรงสารสมโภชมินิมาร์ทนะฮะม .105 ครับก็มีเจ้าหน้าที่ประทับตาลงเวลาให้ปิดใบ2ครับผมไปต่อครับคุณวิทย์ลองซูมไม่เห็นมีเส้นป่าป่ะครับบนไรวิท GPS มันยังปละเลยว่าเป็นถนนลูกรังใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะซึ่งบางคนถ้าไม่ดูก็คิดว่าเป็นลูกรังก็ไม่มากันตอนนี้หาลูกรังปั่นยากแล้วไม่มีแล้วทำหมดแล้วจะไล่ทำขนาดบนเขายังทำถนนหมดแล้วไอ้ที่ไปปั่นภูยาพ่อกันหมดแล้วลูกรังสวยๆดีเป็นป่าลูกรังสวยๆดีๆสวยๆดีนะจะบอกมันไม่มีแล้วมันปั่นสนุกกว่ากันเยอะพวกไปลาดลาดยางซะพอมาถึงนี้แล้วก็เลี้ยวขึ้นไปใช่ไหมครับถนนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างสภาพภาพดูดีมากเลยแล้วตอนนี้จะเริ่มมีไฟวางไฟแสงสว่างเกือบตลอดทางเลยนะครับเป็นโครงการใหม่นะครับคือถนนไอ้ที่เป็นปะเนี่ยยังไม่มีเขียนว่าเป็นถนนชนบทเลยนะอ่ะเอาจริงดิใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงข้างล่างใหม่นี่เรียบกริบเลยนะทางเขาคอยซ่อมคอยดูแลตรงนี้ก็ดีหมดเลยกมที่121เนี่ยเป็นถนนยังเป็นถนนชนบทอยู่นะครับยังไม่มีถนนสี่ลังหน้าช้างเนี่ยถนนดีหมดเลยนะครับวัดวังแต่มีไฟแสงสว่างตลอดทางด้วยถ้าเป็นเส้นเดิมเนี่ยพี่พอถึงแยกนี้พี่ป้อมจะเลี้ยวขวาใช่เลี้ยวขวาขึ้น359เลยผมมาสำรวจเพิ่มก็มาเจอตรงเนี้ยครับตรงวัดคือเดิมเขาปูท่านทำเขามะกานะครับเนี่ยฮะเส้นเนี้ยครับมันเป็นถนนดีมากเลยมาเสียหน่อยเดียวตรงกมที่141.2นะฮะ141ประมาณ100เมตรประมาณ100เนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยคือตรงไหนเนี่ยแหละแถวๆ111 111.2มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงเนี่ยเออเขาน่าจะไปขุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ครับเป็นโรงปูนนะฮะข้างในเนี่ยเป็นทำอะไรนะเป็นทำระเบิดหินเนี่ยเหรอใช่มันมีรถเป็นโรงงานมีรถบรรทุกวิ่งแต่เขาแต่ถนนมันดีมากเลยนะแล้วรถมันก็ไม่ได้วิ่งเยอะนี่ดูแบบว่าสิ่งมหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นน้ำสีเขียวมรกตด้วยนะครับเนี่ยทำไหมเนี่ยทำไม่พวกเกี่ยวกับหินหรืออะไรเนี่ยรถบรรทุกก็ที่ผมบอกไปตรงเนี้ยไอ้ตรง 141.1.2 เนี่ยถนนมันเสีย100เมตรเนี่ยเขาอาจจะเป็นพวกเนี้ยแหละมันเป็นเหมือนรอยต่อรอยเนี่ยเส้นรอยต่อที่มันเกี่ยงกันซ่อมมาหน่อยนี่ไงสระแก้วรอยต่อสระแก้วกับปาจีเนี่ยเนี่ยตัวนี้แนวจังหวัดเลยเห็นแนวจังหวัดเห็นๆเลยเนี่ยใช่แล้วมันก็เหมือนจุดเกี่ยงเออจริงๆด้วยเนี่ยนี่แบบว่าผู้ตรวจแท้ๆเลยเนี่ยทางแผ่นดินสุดๆอ่ะแล้วก็ทางมันดีมาตลอดเลยมันเสียแค่ตรงเนี้ย100เมตรรอยต่อจังหวัดเห็นๆนะครับโอเคต่อแต่ก็ดีดีกว่าไปวิ่งถนนใหญ่คือเนี่ยคืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือทำซ้ำๆๆเนี่ยมันก็จะเห็นทางซอกแซกอันซีนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะก็ไปต่อนี่ก็ยังเป็นทางด้านในทั้งหมดนะไปโผล่สระแก้วเลยขึ้นกลางเมืองสระแก้วเลยครับจากเดิมวิ่งอย่างนี้มาเลาะข้างในนี้อันนี้มาโผล่กลางเมืองสระแก้วเลยอ่าฮะเมืองสระแก้วที่กมที่159ก็น่าจะเป็นบ่ายๆมีอะไรให้ซื้อหากินกันได้เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะก็มาวิ่งบนถนน33ก็แค่ช่วงสั้นๆนะฮะ3โลมันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็มาหารถหาของกินรถก็ไม่วิ่งเร็วแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะในเมืองอาจจะจ๊อกแจ๊กจอแจบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะมาก็ต้องระวังหน่อยแค่นั้นเองอันนี้เราก็จะมาตัดเข้าออกจากนอกเมืองหน่อยนะฮะทางที่ไปเชื่อมต่อเส้นข้างบนทางบางสีดานะเส้นนี้ก็จะถนนรถไม่มีเลยอะรถน้อยถนนดีมากๆขึ้นทางขึ้นน้ำตกบางสีดานะฮะอุทยานแห่งชาติบางสีดาเลยครับตัดขึ้นไปแล้วถึงกมที่185นะครับโอเคแล้วบางสีดาอยู่ไหนข้างบนนี้เนาะข้างบนข้างบนก็คือตรงนี้ก็เชิงเขาใหญ่ละใช่เชิงเขาใหญ่แล้วไม่ใช่เขาใหญ่สิบางสีคือเป็นอีกฝั่งนึงอะอีกฝั่งนึงเขาใหญ่อะก็มาทางบางสีดาไปครับแล้วก็เข้าไปที่พระปงส่วนหามา CP อีกอันนึงก่อน199เพื่อคลองทรายเป็นเช็คพอยต์นะครับเป็นเช็คพอยต์ต้องทำยังไงครับต้องซื้อแล้วมีเจ้าหน้าที่เขาประทับตาให้ลงเวลาให้ทุกคลองทรายปิด2 ทุ่มเพราะจริงๆร้านเขาจะปิดพอดีอ่ะ2 ทุ่มครึ่งแต่ว่าพี่เนี่ยพาไปถึงอ่างเก็บน้ำพระปงที่ระยะ226นะก็แปลว่าถ้าคุณปั่นช้าไปถึงก็จะไปถึงอ่างเก็บน้ำพะปงตอนมืดถูกไหมฮะมืดนี่คือทางขึ้นอ่างเก็บน้ำพะปงถูกไหมฮะจะไม่เห็นวิวจะไม่เห็นวิวซึ่งโดยครั้งก่อนๆเขาถึงกันก่อนมืดไหมครับอ่างเก็บน้ำพะปงถึงก่อนมืดฮะรุ่นก่อนๆนี่ใช่ยังไปถ่ายรูปยังเห็น
เห็นอ่างเก็บน้ำเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำเลยนี่คือป้ายหน้าทางเข้าใช่ไหมถ้ารูปนี้ใช่ไหมถ้าผ่านเร็วยังไงก็200กว่าโลนี่เนี่ยรุ่นก่อนก่อนเนี่ยยังไม่มืดก็ดึงเป็นทางลาดด้วยเนาะครับใช่ไหมแล้วก็2คนที่มาสนามพี่ป้อมเนี่ยค่อนข้างจะแบบเริ่มเข้าเส้นแล้วอ่ะเป็นออเดกเข้าเส้นอ่ะออเดกสายลึกแล้วอ่ะสนามพี่ป้อมอ่ะโอเคครับเราก็มาจากอ่างเก็บน้ำพระปรงนะครับเดี๋ยวไปซูมพระปรงให้ดูอีกนิดนึงนี่มีอ่างเก็บน้ำก็คือแบบเชิงเขาใหญ่มีอ่างเก็บน้ำเยอะมากนะเยอะๆนะมีอ่างเก็บน้ำท่ากระบากอีกที่ยังไม่เข้าไปก็นอกจากเสร็จแล้วเข้าไปกันเองแล้วก็ย้อนกลับมาทางห้วยสมงมาทางห้วยสมงครับเส้นนี้ครับผมแล้วก็ลูกที่ส่งให้นะฮะลูกอันนี้คือเส้นไหนนี่คือทางห้วยสมงใช่ไหมครับทางห้วยสมงถนนดีมากเลยตลอดทางอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีรถด้วยไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวหลักใช่ไหมมันมีนอกทางสุดๆไม่มีบล็อกเกอร์หน้าไหนมารีวิวแน่นอนแต่ให้ขับรถมาเที่ยวขับรถวิ่งมาเส้นนี้ก็ยังไงก็หน้าวิ่งกว่าวิ่งข้างบนมองอะไรไม่มีวิวให้ดูโอเคก็มาทางนี้ห้วยสมองแล้วก็มาเจอแล้วก็ตัดมาลงบ้านนาหนองสังบ้านนาหนองสังที่กม312นะครับ312เป็นเซเว่นต้องมาถึงนี่ก่อนตีสี่ครับแต่ว่าทางนี้นิดอย่างนี้ตอนกลางคืนก็น่าจะมืดเลยอันนี้มืดตึ๊บเลยนะฮะตรงนี้มืดตึ๊บเลยถ้ามากลางคืนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแต่ว่าทางไม่มีรถแน่นอนกลางคืนตรงนี้ก็ไม่มีรถถ้าระบบนำทางดีๆนั่นก็ขี่สนุกฮะไฟสว่างแล้วมีร้านอาหารมีอะไรไหมฮะก่อนที่จะมาถึงตรงนี้พี่พูดง่ายตรงคลองทรายนะฮะต้องโรยอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไปฮะไม่น่าจะมีแล้วคลองทรายนี่เป็นเมืองที่ใหญ่หน่อยกว่าเพื่อนที่เขายังอยู่แล้วก็อยู่จุดใกล้ที่เราจะกลับมาถึงก่อนเวลาไม่ดึกแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะมันออกไปเป็นเมืองเล็กๆแล้วครับควรจะตุนจากตรงนี้ร้านเปิดจากคลองทรายตุนจากคลองทรายไปเลยจากคลองทรายไปเลยโอเคคำถามคือที่นอนมีไหมจากคลองทรายไปว่าหนาหนองสังเนี่ยถ้าจะมีที่นอนมีไม่มีใช่ไหมครับเถิดไปหน่อยฮะเข้ากับบินเลยครับต้องเข้ากับบินถึงจะมีใช่ไหมไม่กี่โลก็ถึงกับบินแล้วครับโอเคเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่จากคลองทรายเนี่ยต้องเลยจากนี้มาแล้วมานอนในกระบินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีไม่กี่โลฮะนอนเป็นข้อมูลกระบินมีเยอะกระบินมีเยอะตรงนี้เยอะกระบินเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นขาอ่อนมาช้าๆเนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่นักปั่นก็จะไม่เข้าจองนอนกันเพราะว่าเขานอนไม่คุ้มไงเท่าที่ดูแล้วก็ต่างคนต่างไปหมดไหนก็ส่วนมากจะเหลือเวลานอนกันไม่กี่ชั่วโมงไงก็คิดว่าตามเซเว่นตามอะไรนะนี่เป็นกระจายครั้งสุดท้ายก็คือนอนนี่แหละพักต้องเอาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาสนามนี้ต้องแอดวานซ์มากพอสมควรนะต้องเป็นนักปั่นที่พึ่งตนเองได้ผ่านปั่นกลางคืนมีทักษะนะไม่ใช่ว่ามาแล้วคาดหวังว่าจะเป็นสนามแบบสนามอื่นๆที่มีจุดนอนมีอาหารให้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์สายโตแล้วครับฮะครับผมอันนี้ต้องแต่ก็ไม่ห้ามตอนนี้ก็ไม่ห้ามรถเซอร์วิสนะถ้าเขาจะวางจุดนอนอะไรกันเนี้ยก็ต้องเป็นที่ CP อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนึกออกไหมใช่ก็ต้องนอนที่ CP ไปแต่ว่ามาเอารถเซอร์วิสมาจอดกลางทางแล้วให้นอนไม่ได้แต่รถเซอร์วิสตอนนี้ก็ต้องลงทะเบียนนะตอนนี้ผมก็ควบคุมรถเซอร์วิสเพราะเรามี GPS แล้วเนี่ยเราจะให้ GPS ที่รถเซอร์วิสที่ลงทะเบียนด้วยสามารถจะคุมจากบ้านนาหนองสังก็มาต่อผ่านกระบินผ่านแยกกระบินเข้ากระบินเข้ากระบินเมืองเก่าเข้ากระบินเมืองเก่าเราจะไม่วิ่งกระบินเมืองใหม่เราใช้กระบินเมืองเก่าเป็นเส้นเชื่อมระหว่างศรีมหาโพธิ์ว้าวก็คือไปทางนี้ไปถึงจากกระบินเข้าไปทางกระบินเมืองเก่าใช่ไปทางศรีมหาโพธิ์โอ้โหทางนี้แบบว่าเส้นนี้ก็ล้อเหมือนล้อแม่น้ำบางปะกงนะเป็นเส้นของห้วยสมงเนาะเส้นใช่แล้วทางถนนก็ดีครับมันดีมากเลยส่วนใหญ่คนมาแถวนี้ตอนเช้าหรือว่าตอนกี่โมงครับพี่ป้อมเพราะก็ยังมืดอยู่นะว่ายังไม่เช้าเลยนอกจากคือส่วนใหญ่แบบก็มาช้าขาช้าก็จะเริ่มโพรเพนะวันนี้มันคือทางใหม่สินะไม่เกี่ยวเลยทางใหม่ก็คือเวลาแถวนี้มันคือเรายังไม่มีประสบการณ์นะดูจากเวลาแล้วก็น่าจะไม่กี่โลน่าจะเช้าแล้วอททโคขวางเนี่ยสามห้าปิดหกโมงปิดหกโมงสี่สิบครับอททโคขวางครับเช้าอ่ะขาดช้าก็เช้าอ่ะเสร็จแล้วก็วิ่งกลับเข้าสู่จุดมหาลัยนะมหาลัยเข้าหน้ามหาวิทยาลัยทางด้านราชสารนะจากตรงนี้จากตรงโคขวางมาถึงมหาลัยมีอะไรพิเศษที่ต้องระวังหรือว่ามีอะไรไหมฮะทางเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ทางนี้ทางรองๆหมดเลยครับมหาลัยเนี่ยครับมีครับฟาซิลิตี้อะไรห้องน้ำห้องท่าพักผโอ่อ้นห้อะอไรงนได้้ไหมำสบายเลยครับไปกางเต็นท์นอนเตรียมจุดสตาร์ทอะไรได้หมดเลยครับปากทางมหาลัยก็มี7-11แต่รีสอร์ทนอนใกล้ๆเนี่ยจะหายากนอกจากระยะ10 กิโลจะต้องไปที่บางคล้ากับพนมสารคามถ้าคโอนเปคระเภทต้องนอนรีสอร์ทนอนสบายนะแต่ถ้ากางเต็นท์นี่มากางที่จุดปล่อยตัวได้เลยครับโอเคอันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งของสนามพิบ้อมเนี่ยคือเรื่องการใช้ GPS เป็น GPS ที่ใช้ช่วงตั้งแต่อีสาน2000 2020เป็นระบบที่คุณมดทำขึ้นมาทุกคนก็อิจฉาเลยเพราะว่าปกติ GPS แบบนี้มันจะใช้ในหลีกใหญ่ๆโหดๆแต่ของเราก็คือทำใช้กันเล่นเป็นขนมเลยนั่นแหละ ทีนี้ ผมเนี่ใชย้มาแล้วว่าติดใจเลยไงใช้ทุกสนามเลยทีนี้ผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมก็แบบว่าการบริหารจัดการมันจะวุ่นวายมากเช่น GPS พัง GPS หาย GPS นักปั่นติด GPS ไปนักปั่น DNF แล้วไม่คืนอะไรเงี้ยอ๋อแต่ผปรมากก็ฏแล้วไม่ค่อยมีส่วนมากนักปั่นจะมาคืนหมดเลยฮะเราสาามและอย่างเราขอเบอร์ติดต่อเขาไว้ก่อนจ่ายให้เนี่ยไม่พลาดนะโพสจิกแล้วก็เป็นความกรุณาของคุณมดและทางพี่ป้อมนะที่เอามาใช้ทีนี้อยากจะให้พี่ป้อมเล่าว่าทำไมถึงเอามาใช้แล้วก็เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือ GPS เนี่ยทำให้ระบบการทำงานผมเนี่ยมันเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นเพราะ1ผมเนี่ยสามารถมองเห็นนักปั่นได้ทุกคนตลอดกิจกรรมซึ่งไม่ว่าผมหาทีมงานมาซัพพอร์ตกี่คนนะก็จะอยู่แค่ได้แค่แต่ CP กับวิ่งในตามเส้นทางนิดหน่อยแต่นักปั่นอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยแต่ GPS เนี่ยผมจะเห็นหมดทุกคนตลอดกิจกรรมและสามารถจี้ไปตามจุดที่นักปั่นคนนี้เกิดอย่างเช่น GPS ออฟไลน์หรือว่าเขานิ่งนานๆเนี่ยนะครับเราสามารถโทรจากเบอร์โทรที่เราจ่าย GPS ให้เขาไปเนี่ยโทรหาเขาได้เลยว่าเขาเป็นอะไรไหมยังไงสามารถสื่อสารกับเขาได้ตลอดกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆเลยซึ่งมันคนทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยที่จะทำงานในเส้นทางนะผมก็เลยมาเลือกใช้ GPS แล้วก็ระบบงานผมก็จะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่าก่อนว่างาน1วันจะต้องเซต GPS ทุกอย่างให้พร้อมชาร์จแบตให้เต็มนะครับให้นักปั่นแล้วก็ลงแล้วประสานงานกับคุณมดที่เพื่อที่จะวางแผนที่ลงเบอร์นักปั่นลง ID ให้ตรงกับเบอร์อย่างเงี้ยครับการจ่ายทีก็ต้องตรงตัวนักปั่นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นการจัดการอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องเตรียมงานก่อนนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เห็นว่ามันจะสามารถบริหารจัดการกับทีมงานพี่ป้อมที่มีจำนวนคนน้อยก็คือพี่ป้อมแทบจะเป็นพี่ป้อมคนเดียวเลยแหละใช่ตอนนี้แทบเป็นผมคนเดียวเลยแหละแล้วก็ให้หน่วยการตามเส้นทางร้านค้าเนี่ยร่วมมีส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีรถยนต์วิ่งอยู่ในเส้นทางทั้งหมดว่าก่อนปั่นเนี่ยผมจะไปบรีฟเส้นทางตอนนี้เอาให้ใกล้ใกล้สุดอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ผมจะไปทำให้ไปเช็คให้หมดเลยว่าแล้วก็มารีวิวแล้วก็จะดึงคนเข้ามาในไลน์กลุ่มให้หมดเพราะว่าบางจุดไม่เซลฟี่เนี้ยช่วงนี้เราก็จะมาทำการยึดเส้นทางแจ้งจุดอะไรพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็ในไลน์กลุ่มนี้ผมก็ทำไว้สำหรับนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเลยไม่มีการลบเป็นห้องของสนามแต่ละห้องเลยฮะที่จะเป็นข้อมูลนักปั่นจะออกก็ไม่เป็นไรฮะแต่ใครอยู่ก็อยู่ก็จะคุยเฉพาะในห้องอันนี้อย่างเดียวก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งก็ไฮเทคมากนะแต่พี่ป้อมก็ไม่ได้ไฮเทคเลยผมแทบจะแอนตี้ GPS ด้วยนะเพราะผมไม่อยากจะมาใช้แต่พอมาใช้ครั้งแรกแล้วมันติดใจมากเลยมาจากงานอีสานแหละคือที่อื่นไม่มีทางประเทศอื่นก็ไม่มีทางมีไม่มีใครเข้าใจดีแบบคุณมดเอามาให้ใช้ด้วยพี่ป้อมเลือกที่จะต้องทำงานเพิ่มก่อนหน้าและหลังแต่ว่าในช่วงวันที่ทำอ่ะวันที่เกิดงานไม่ต้องทำแล้วก็ผมสามารถกวาดคนได้จนหมดเกลี้ยงเส้นทางผมมองเห็นหมดเลยคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่คนเกินเวลาเราก็จะรอนอกจากเขามาถึงก็จะนอนที่ไหนแล้วก็เขาส่ง GPS คือเราทางไปรษณีย์ให้ก็อย่างที่บอกเป็นสนามอีกแบบนึงสนามที่ต้องพึ่งตัวเองสุดๆแต่ว่าก็ใช้เทคโนโลยีช่วยมากๆใช่แต่อย่างน้อยผมว่าคุณปั่นอยู่ไหนมีผมมองคุณอยู่ตลอดเวลาแทบเขาไม่ได้ปั่นคนเดียวแต่นี่มองได้ทุกคนเลยครับทุกคนเนี่ยแม้แต่ปั่นออกนอกทางมียังโทรหาให้ดึงกลับเข้ามาเลยครับเพราะนั้น GPS ถ้าใช้จริงแล้วมันต้องมอนิเตอร์ตลอดเหมือนดูหนังเลยครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยเข้าไปแล้วพอถึงเราก็นอนเฉยๆแล้วรอกลับอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะงั้นหนังมันก็จะมองไม่รู้เรื่องแล้วว่าเขาคนไหนอยู่ไงอะไรยังไงมีแบตหมดไหมครับพี่สนามใกล้ๆอ่ะคุณมดบอกอยู่ได้ถึง12 ชั่วโมงนะครับ200เนี่ยแทบไม่ต้องชาร์จ
แต่ถ้าเกิดแต่ว่า200พี่ก็ต้องชาร์จก่อนหน้าถูกป่ะใช่ผมจะชาร์จให้เต็มเลยครับตัวนึงอยู่ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วเป็น100ตัวพี่ทำไงแกทำชุดสายชาร์จมา2เบ้าเนี่ยได้24หัว50ตัวนี่2เบ้าก็พออ่ะสมมติอย่างเงี้ยพี่ไปจัดสนาม300ชะอำเนี่ยพี่ต้องปั่นจักรยานไปด้วยใช่ป่ะนี่ผมก็ปั่นจักรยานแบกทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดฮะสุดยอดเนี่ยพี่เตรียมของพรุ่งนี้ก็จะออกตีสี่เนี่ยเพื่อที่จะหนีรถติดออกจอมทองให้มันเช้าหน่อยแล้วก็แบกอุปกรณ์ชาร์จทุกอย่างไปแบก GPS 70ตัวอุปกรณ์ชาร์จชุดหนึ่งมุ้งแล้วอุปกรณ์บีเวดอะไรทุกสิ่งอย่างอยู่ในจักรยานผมหมดนะนะครับนะครับพี่น้องสมาชิกที่รับชมอยู่ก็คือก็รู้ไว้ว่านี่คือเบื้องหลังชัดเจนเลยออแดกแบบขั้นสูงสุดนะสูงสุดนะจริงๆเขาไม่มีพี่ป้อมไม่มีออแดกจอมบึงทั้งทวีปจอมบึงนั้นพี่ป้อมก็ชัยมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฝั่งภาคตะวันออกพี่ป้อมก็ชัยมาให้ทั้งหมดถ้าเกิดไกลหน่อยผมก็ส่งไปสนีไปเพราะผมขี่จักรยานไปแบกมันจะหนักใช่ไหมฮะถ้าระยะไกลเป็นหลายร้อยโลโขทัยส่งไปสนีไปแล้วพอจากสุโขทัยไปจัดเชียงใหม่ผมก็ให้จากสุโขทัยส่งไปให้ผมที่เชียงใหม่เนี้ยพอจัดเชียงใหม่เสร็จผมก็ส่งกลับกรุงเทพก็ต้องดูช่วงว่าจะไปลงที่ไหนสนามไหนต่อเราต้องวางแผนเอาด้วยขั้นสุดนะครับนี่คือออร์แดกขั้นสุดจริงๆแล้วก็คนเดียวแต่ให้เทคนะแต่ให้เทคคนเดียวก็จัดได้ครับแล้วก็เก็บตกได้ทุกอย่างทุกเม็ดเลยด้วยใช่เห็นคนหมดทุกคนต้องขอบคุณคุณมดมากๆเลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเจ๋งอย่างนี้ศูนย์รวมคนแปลกของจริงนะครับศูนย์รวมคนแปลกของจริงนะครับมาจากสด็อกก็ทมครั้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกหา600ที่ผมปล่อยเขาขี่เองเลยแล้วผมว่าจ่ายไอ้พวกบัตรไลเซนส์ผมก็มอนิเตอร์ที่บ้านเพราะเป็นสนามข้ามวันก็คืนนั้นผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะไม่ใช่ว่าผมกลับมาผมมานอนผมก็อยู่เป็นเพื่อนนักปั่นตลอดเวลาเลยคนไหนที่ออฟไลน์บางGPS มันมีจุดนึงบางทีมันต้องรีเซ็ตนะครับบางตัวเราก็ต้องโทรไปบอกเขาถึง CP แล้วเนี่ยบอกพี่แล้วก็จะมาสอนวิธีรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาแกะออกมารีเซ็ตไม่ใช่มีปุ่มรีเซ็ตข้างในเป็นบางตัวต้องรีเซ็ตนี่แหละมันถึงจะออนไลน์กลับมานั่นแหละก็เหมือนเราจี้เขาทุกคนไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไปออฟไลน์ก็ออฟไปอะไรเพราะเราใช้สูงสุดนะฮะก็ขอเชิญมาคลั่งกันนะฮะนี่คืออีกความคลั่งหนึ่งซึ่งทำอยู่เงียบๆคนเดียวหรือว่าไปไหนมาไหนก็ไปใช้ทางลองทางเลยดุๆด้วยเข้มๆด้วยไม่ใส่อะไรไม่มีอะไรก็ปรับตัดตกก็เน้นเสื้อทนแสงเขาให้ความสำคัญมากเลยเสื้อทนแสงมันสำคัญจริงครับไม่มีอลุ้มอร่วยไม่มีใจดีนะครับผมเจอพี่ป้อมผมนึกถึงครูพละหรือครูลูกเสือดุๆทำไมตอนมีมหาลัยอ่ะไอตอนอยู่มัธยมอ่ะคือผมนึกถึงภาพครูพละดูๆอ่ะแต่ว่าความบ้าถึงจริงๆนะฮะก็ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้กล้าสุดๆบ้าจริงๆประเทศไทยเนี่ยชี้เป้าไปไหนก็ได้3วันปั่นจักรยานไปไม่ง้ออะไรน้ำมันจะแพงแค่ไหนไม่แคร์อยู่แล้วก็เนี่ยก็ที่ปั่นมาล่าสุดที่ไปที่มอหินขาวนะฮะก็เนี่ยไปใช้ช่วยคุณโยเทสลันนะครับก็จะเอาทีเบรกขึ้นมาช่วยแล้วก็มาส่องดูทางหน่อยนึงขากลับก็ได้ 5-6 เกือบพันโลประมาณนี้ครับก็นะครับออแดกมีแต่ของแปลกนะครับผมบอกได้เลยและนี่คือ1 ในตำนานอีก1คนถ้าจะแบบว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าบวกรวมไปกับการพูดคุยเรื่องสนามสระแก้วนะครับหรือไม่งั้นอาจจะตัดเป็นอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าก็สนามซีรีส์ภาคตะวันออกตอนบนใต้อีสานเนี่ยก็พี่ป้อมดูแลอยู่ทั้งหมดแล้วก็ใครอยากจะเจอออแดกที่แท้จริงออแดกที่แท้ทรูนะครับไม่ใช่หรอกเลียวไปนะไม่ใช่ออแดกสายแบบว่าถ้าเป็นสายพระก็สายพระป่าไม่มีอะไรจัดการตัวเองทั้งหมดครับก็จะได้อีกอะไรนะอีกบรรยากาศนึงเมื่อคุณจบอีกบรรยากาศนึงซึ่งจริงๆก็มีคนพูดหลายๆคนพูดถึงนะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีสายแบบสายพระป่านี่เยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกรสชาตินึงถ้าเห็นหมาโชคดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ตอนนี้แทบไม่มีคนถามแล้วมีอะไรกินไหมไม่มีอะไรกินไหมบอกไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยชัดเจนไม่มีเลยยืดอกรับตั้งแต่ปีที่2แล้วมั้งผมว่าจุดเด่นของสามโชคดีก็คือดูแลตัวเองแล้วก็มีณตอนนี้คือจะใช้ GPS ในการดูแลควบคุมทุกสนามแล้วก็ท
างแบบว่าอภิมหาอันซีนไม่มีทางที่คุณจะเจอทางแบบนี้ได้สมควรแก่เวลาครับพี่อันนี้ก็เป็นการพบกับพี่ป้อมร่าง2ติดไฮเทคมาแล้วแล้วก็เลียวจริงๆอย่างนี้ร่างภาค2เนี่ยครับผมงานก็ขอขอบพระคุณมากๆครับพี่ป้อมครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะครับครับเดี๋ยวได้พักผ่อนเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ